ภูเขาไฟไม่ปะทุครับเพราะภัยพิบัติยังไม่มาแต่ถ้าหากคุณอยากหาร้านราคาบ้าๆสุดคุ้มต้องนี่เลยราวาบะร้านบริการสุดคุ้มเช่นระบบการเติมเพชรฟรีไฟโรบัก VP Server Rate 6ขั้นต่ำ17บาทบริการจำหน่ายผลเติมเพชรต่างๆอีกมากมายไก่ตันอีกเพียบลิงก์ร้านราวาบะอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผมโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่หน้าตูดทุกท่านกันด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่King Legacy นะครับอัปเดตอีกแล้วนะเองนะคุณผู้ชมก็เป็นอัปเดตแพทเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งก็นะครับก็มีหลายคนที่น่าจะพอรู้เรื่องแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ King Legacy ปรับแพทใหม่นะครับเป็น 3.1.5 หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน 3.15 นะคุณผู้ชมน่าจะจำผิดนะต้องไปดูก่อนนะครับก็อัปเดตขึ้นมาอีกแพทนึงนะครับก็แก้เรื่องของระบบต่างๆมากมายนะคุณผู้ชมนะส่วนมากก็จะมีเรื่องของโค้ดที่แจกมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบคำสั่งที่เอาไปใช้ในเกมได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของSnake Peak ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมโอเคไปเลยกว่าท่านผู้ชมไป Let's go โอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาในหน้าของ King Legacy แล้วนะครับอยู่ในหน้าเกมในท่านผู้ชมนะครับก็อย่างแรกที่เราจะบอกเลยนะครับก็คือการแจกโค้ดเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นโค้ดใหม่ที่ได้มานะครับก็เป็นโค้ด3เจมนะครับที่เอาไว้แจกคนดูทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับตอนนี้ก็ต้องรอมันหน้าโหลด Data แป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะครับผมโอเคมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็นะครับสำหรับโค้ดนะครับผมโค้ดแรกก็จะเป็นโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงโอเคนะครับผมโค้ดแรกนะครับก็จะเป็นอัปเดต3แล้วก็ขีด15นะครับขีดข้างล่าง15นั่นเองนะครับก็โค้ดนี้จะได้เรื่องของสามเจมนะครับแต่คือทำไมไม่ได้วะรู้สึกว่าโค้ดนี้มันจะบั๊กอะไรนิดหน่อยนะครับในตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันน่าจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่า Discord เขาบอกว่า New Code บวก 3 เจมนะครับก็คือโค้ดนี้นี่นะครับไม่แน่ใจว่าโค้ดนี้น่าจะบั๊กหรืออะไรหรือเปล่านะครับหรืออาจจะแบบว่าต้องแก้ไขอะไรก่อนหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าโค้ดมันเพิ่งออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดีกว่านะครับก็อัปเดตใช่ไหมอัปเดตนะแล้วก็3ขีดเดตเอ้ยผมขีดดิดอัปเดตตัวใหญ่หรือเปล่าโอเคเลยครับรู้สึกว่าคนนี้น่าจะต้องรอแก้ก่อนนะครับในดิสคอร์ดมันเขียนอย่างนี้จริงๆนะคุณผู้ชมนะครับผมโอเคนะแล้วก็เรื่องของแพทนะครับมาที่อัปเดต 3.14 นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของนี้นะครับอัปเดต 3.15 นะครับว่า add new comma นะครับสำหรับเพื่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็ทับ joy player name นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่น joy dinosaur นะครับก็เป็นชื่อของพี่เป็นชื่อของน่าจะเป็นพี่ของพี่เบคนะครับน่าจะเป็นแบบว่าตัวอย่างเฉยๆนะแล้วก็คุณสามารถจอยในทะเลไหนก็ได้อะไรมานี้นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็นะครับก็คือว่านะครับตอนนี้ King Legacy นะครับเหมือนจะมีระบบนะครับที่สามารถจอยตามเพื่อนได้แล้วนะครับนั่นคือว่าเป็นเพื่อนที่คุณมีอยู่ในเกม Roblox นั่นเองนะอย่างเช่นนะครับผมมีเพื่อนแบบเป็นพี่RIP Enda อะไรเงี้ยคือผมมี RIP Enda อยู่ในเกมแบบเป็นเพื่อนอะไรมานี้นะครับใน Roblox เป็นแอดเพื่อนกันแล้วนะครับก็ได้เขาเล่น King Legacy อยู่เนี่ยนะครับและเขาอยู่คนละเซิร์ฟกับเราเนี่ยเราสามารถที่จะจอยเขาไปได้นะครับอย่างเช่นการที่เราทำอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเราก็มาที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็เครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าจอยไปนะครับแล้วก็หาชื่อนะครับอย่างเช่นผมจะพิมพ์ชื่อของ RIP นะครับโอเคนะครับถ้ามันมีเพื่อนขึ้นนะครับมันก็จะจอยไปนะแต่อันนี้คือเพื่อนผมไม่มีคนที่ชื่อ RIP มันก็เลยจอยไปไม่ได้นะคุณผู้ชมก็คือมันจะต้องมีเพื่อนใน Roblox นะครับที่เราเป็นเพื่อนจริงๆนะครับแล้วก็เขาเล่นคนละเซิร์ฟกับเราเนี่ยเราถึงจะจอยไปได้นะคุณผู้ชมนะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับซึ่งก็ระบบน่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดต 3.15 นะครับแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าแพทมันน่าจะยังแบบอัปเดตไม่ครบเพราะว่าตอนนี้มันเขียน 3.14 อยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็โค้ดน่าจะใช้ไม่ได้อีกสักพักนึงนะคุณผู้ชมนะครับโค้ดน่าจะใช้ไม่ได้อีกสักพักเดียวนะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะตอนนี้โค้ดยังใช้ไม่ได้อยู่นะโอเคนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่จากจะได้คุ้นแล้วก็ต้องรอก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องอัปเดต 3.15 ก็จะมีเท่านี้นะคุณผู้ชมแล้วก็ Snake Peak นะครับก็จะมีอีกเรื่องนึงนะครับที่โคตรเท่เลยโอเคนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับว่าโค้ดเนี่ยนะครับขอย้ำอีกทีนึงว่ามันใช่โค้ดนี้นะครับคือมันเป็นโค้ด New Code บวก 3 เจมก็คืออัปเดต 3/15 นะครับอันนี้คือเขาเขียนมาจริงๆนะคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับลงมาที่หน้าของSnake Peak นะครับก็จะมีเรื่องของอันนี้นะครับก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมนะครับเป็นเหมือนใต้ผมตอนเนี่ยน่าจะเป็นโยลูนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคืออะไรหรือยังไงนะโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ดูนะผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นโยลูมากที่สุดนะครับคือผมก็
คลิปนี้เนี่ยนะครับบอกก่อนว่าคลิปนี้นะอัดตอนแบบว่าใกล้ลงเลยนะครับคือผมแบบว่าอัดสดเลยนะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดว่าก่อนว่ามันคืออะไรแต่เห็นแวบแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโยรูนะครับน่าจะเป็นโยรู V2 หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าคิเลกาซี่เนี่ยนะครับยังไม่มีโยรูที่มันแบบV2 หรือว่าอะไรมานี้นะครับเพราะว่าเอาจริงในโยรูเกมนี้รู้สึกว่าเติร์ลไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้ามันอัปเดตขึ้นเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าเดิมคือทำมันเป็น V2 หรือว่า V3 อะไรมานี้นะเหมือนบล็อกฟุตเลนอะไรมานี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ซูมดูใกล้ๆนะคุณผู้ชมนะครับเช่นครับเราซูมดูใกล้ๆแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเหมือนเป็นสกิลดาบนะครับซึ่งก็ใช้ครบกัน4ครั้งเลยนะครับคือสกิลเดียวแบบเหมือนฟันแบบครบ4ตัวเลยนะคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เราดูนะซึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโยรูมากที่สุดนะมีโอกาสที่เป็นโยรูมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นสกิลที่คล้ายดาบมากที่สุดนะคุณผู้ชมเป็นแบบคมดาบเลยมานี้ป่ะซึ่งก็น่าจะอาจจะเป็นโยรูนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะต้องรอดูนะคุณผู้ชมนะครับก็เป็นพาวเวอร์เรทเลเวล10นะซึ่งกระจอกมากนะครับแนะนำก็คือทีเดียวก็ตายอยู่แล้วนะคุณผู้ชมสำหรับโยรูนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับสปอยล์ชนิดพีนะครับแล้วก็อาจจะมีอื่นมากอีกนะคุณผู้ชมก็สำหรับใครนะครับที่รออัปเดตต่อไปก็น่าจะต้องรอกันอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนโค้ดตอนนี้ก็ต้องรอกันไปก่อนเด้อยังใช้ไม่ได้นะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบายซียูเกนนะผม